สดีจ้าเออเมื่อนี้ปากก็สิมาแนะนำตัวเองเป็นทางการตั้งแต่เฮ็ด YouTube มากับบ่ทันได้เปิดเผยเจ้าของปานใดเพราะว่าจริงๆแล้วปากก็บ่ค่อยอยากมักเว้านะเพราะว่าเป็นคนติดอ่างเวลาเว้าหมอภาษาไทยก็ตกไทยภาษาลาวก็ตกลาวก็เลยบ่ค่อยอยากเว้าปานใดกะกสิทธิ์บอกข่าวๆเนาะว่าว่ากูหายว่าเป็นยังไงไม่ตั้งไหนปากกระซือออร่าไทยจันทะเลกเด้อบ้านอยู่อำเภอทบอจังหวัดหนองคายชื่อเล่นชื่อปออตอนนี้ก็อายุอันเมษาปีนาก็52ปีมาอยู่นอกไม่ได้18ปีมาแต่ปี2001สาเหตุที่ได้มาเฮ็ด YouTube นี่ก็เพราะว่าป่าบ่ได้เฮ็ดงานมีเวลาหลายในที่นี้ก็คิดว่าเฮาน่าสิเฮ็ดหยังจักอย่างนึงสิได้มีเงินเพิ่มขึ้นมาจักหน่อยนึงแต่บ่ได้ก็เคยมากันอีกที่นึงก็เลยลองเฮ็ดลองเฮ็ดเบิ่งแต่ว่าแรกๆนี่ก็เฮ็ดไปเฮ็ดมานี่ก็ซ้อยๆได้บ่ได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวผู้ใดอยู่ของเจ้าของผู้เดียวคิดว่าสร้างมาถอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันสิได้จนกว่าสิผ่านเกณฑ์ที่นี่น้องเหมียวเพื่อนน้องเหมียวเหมียวโมนิต้าน่ะแม่ดื้อน่ะแม่ดื้อนอร์เวย์น่ะเพิ่นได้คุยเพิ่นโทรมาคุยนําแนะนําให้ว่าอันต้องไปเยี่ยมยามถามข่าวหมู่แดเพิ่นว่าน่ะทีนี้ก็เลยตั้งแต่หันมาก็เลยเริ่มเยี่ยมยามถามข่าวหมู่เริ่มจริงๆจังๆใน2อาทิตย์ละตอนนี้ก็ได้รู้จักโลกกว้างขึ้นบ่แม่นว่าอยู่แต่ผู้เดียวเฮ็ดผู้แฟนป่าเพิ่นก็ดีอยู่เพิ่นน่ะเพิ่นก็เอาน้ําเพิ่นซอยน้ําบ่ให้หยังเพิ่นก็ซอยเพิ่นก็อาจารย์เฮาหายละว่าอีกสัญญาเด้อแฟนเพิ่นอายุ49ปีจ้าแล้วก็เพิ่นอายุน้อยกว่าเฮา3ปีมันแล้วก็ดีอยู่แล้วเพิ่นก็มีลูกสาว2คนเพิ่นใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เนาะอายุคนนึง22คนนึง24เขาก็บ่มายุ่งเกี่ยวกับเฮาล่ะแต่ว่าแค่ว่าถามติดถามข่าวหากันอยู่เวลามีงานมีการยังก็ไปกินข้าวสังสรรค์กันอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาอยู่นําอยู่นี่ก็อยู่กัน2คนตากับยายลุงกับป้าไม่ผู้ใดดอกแล้วก็บ่ค่อยได้คบผู้ใดบ่ค่อยได้ออกไปไสตอนนี้ป้าก็อยู่บ้านซื่อๆบ่ได้เฮ็ดงานแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดงานมา5ปีละแต่ว่ารัฐบาลเขาก็จ่ายเงินป่วยให้เฮาทุกเดือนตอนนี้ป้ากำลังสมัครสิได้อีกคืนมันยังเงินป่วยถามอนรอฟังคำตอบอยู่อีกได้5เดือนละขอให้เวลา8เดือนต้องสิฮู้ว่าเฮาสิได้เงินป่วยถามอนบ่ถ้าได้เงินป่วยถามอนนี่ก็มันก็ดีก็สิได้ไปอยู่เมืองไทยจักสิ5เดือนต่อปีไปอยู่บ้านเฮาไปเบิ่งไปดูแลพ่อแม่ซอยน้องสาวก็สิกลับมาอยู่นี่ประมาณ 6-7 เดือนเพราะว่าถ้าเฮาไปอยู่เมืองไทยโดนหลายน่ะเขาสิตัดเงินเฮาเขาสิบ่ให้เงินเฮาเฮาต้องอยู่ที่นอร์เวย์นี่หลายกว่าอยู่เมืองไทยอย่างน้อยก็นอร์เวย์นี่ก็ประมาณ6เดือนกว่าๆนะเขาก็ดีอยู่รัฐบาลเข้าใจภาษีแพงแต่ว่าเขาก็รับผิดชอบเฮาทุกอย่างเขาป่วยก็รักษาฟรี
ทุกโรคเลยรักษาฟรีถ้าบ้านเฮานี่แพงบ้านเฮาต้องจ่ายเองมาลงมาเร่งอย่างสิกระจายเองแต่อยู่นี่นี่เขารักษาฟรีบ่ทุกอย่างก็ก็ดีอยู่อย่างนึงดูอากาศก็ดีเรื่องการเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่นี่เรื่องการจ่ายภาษีเนาะเฉลี่ยแล้วคนอยู่นี่จ่ายภาษีประมาณ 25% ปกติหา 25% แต่ว่าดีอยู่อย่างนึงที่ว่าคนได้หน่อยกระจายภาษีหน่อยคนได้หลายกระจายภาษีหลายคนรวยกระจายภาษีรวยกระจายภาษีหลายคนมีเงินฝากในธนาคารหรือว่ามีที่ดินมีอย่างไรก็เสียภาษีหลายเสียภาษีที่ดินเสียภาษีเงินฝากธนาคารนี่ก็ต้องเสียดอกเบี้ยเสียภาษีบนดอกเบี้ยเสียภาษีให้รัฐบาลแต่ว่าเฮานี่ได้ดอกเบี้ยอยู่แต่ว่าภาษีก็ต้องเสียมันก็ดีหลายอย่างอยู่ประเทศนี้น่ะสำหรับมื้อนี้แค่นี้เนาะจักสิบอกอีหยังอีกอันอย่าหายป่าเด้อป่าเมาค่อยบ่ค่อยเก่งมันเป็นสิน่ะจังว่าบ่อยากเมาปานใดว่าไม่เมาไปก็ติดอ่างย่านเขาลำคาญอันแค่นี้เนาะมีหยังก็ถามมากก็ได้จ้ะบ่ถามได้บ่เป็นหยังเดี๋ยวสิบอกอันไหนบอกได้ก็สิบอกให้ฟังอันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวขออภัยอีหลีขออภัยบ่เก่งหรอกบ่เก่งแต่ว่าก็อยากเฮ็ดแน่อยากเฮ็ด YouTube อยากได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นสิได้เงินส่งไปให้พ่อแม่นำจักหน่อยค่ะสันดอกเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อที่ให้อภัยที่ติดตามกันกะผิดตกยังกะขออภัยจ้ะแล้วก็เฮาเป็นพี่น้องกันเด้อมียังก็เว้ากันอย่าหายกันเด้อจ้ะแค่นี้เด้อจ้ะสวัสดีจ้า